ครับสวัสดีครับวันนี้ AK Racing ครับเราจะมารีวิวนะครับกล่อง RC Mini นะครับสำหรับสายรุ่น Yamaha R15 นะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล่องสำหรับ R15 ตรงรุ่นนะครับก็คือจะใช้ได้เพียงกับรถ R15 เท่านั้นนะครับก็ตัวกล่องนะครับความพิเศษก็เหมือนกล่องในใส่ใน Exciter หรือ M-Slant นะครับก็คือเพิ่มน้ำมันนะครับปลดล็อกรอบนะครับสามารถลากรอบได้หมื่นพัน12,000-13,000ได้เลยนะครับรถปั่นได้แค่ไหนก็ลากได้สุดๆเลยนะครับส่วนวิธีการปรับนะครับการปรับการจ่ายไฟแล้วก็น้ำมันนะครับก็จะใช้อุปกรณ์เพียงไขควงปากแบนนะครับชิ้นเดียวนะครับไม่ต้องใช้แท็บเล็ตหรือต่อคอมพิวเตอร์นะครับก็กล่องตัวนี้คุณสมบัติก็จะเสียบแทนกล่องเดิมติดรถได้เลยนะครับถอดของเดิมออกปุ๊บเสียบนี้ตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพูดการจูนคร่าวๆนะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับโดยมีเริ่มจากซ้ายนะครับ A B C D นะครับตัว A นี่จะเป็นการปรับองศาการจุดระเบิดนะครับส่วนตัว B เป็นการปรับน้ํามันนะครับน้ํามันทั้งกราฟเลยนะครับส่วนตัว C เป็นการปรับน้ํามันในช่วงต้นคันเร่งนะครับส่วนตัว D ก็เป็นการปรับน้ํามันในช่วงปลายคันเร่งนะครับส่วนวิธีการจูนก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ครับปรับได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นคู่มือนะครับส่วนตัว A นะครับเลข0ถึง5นะครับจะเป็นการปรับองศาไฟนะครับให้ไฟแรงขึ้นนะครับก็คือบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5นะครับส่วนเวลาลูกศรชี้ที่เลข0 9 8 7 6จะเป็นการปรับไฟให้อ่อนลงนะครับส่วนการสวิตช์ B นะครับเป็นการปรับน้ำมันทั้งกราฟนะครับก็0ถึง5เป็นการเพิ่มน้ำมันนะครับส่วน0 9 8 7 6เป็นการลดน้ำมันนะครับส่วนสวิตช์ C นะครับจะเป็นช่วงคันเร่งน้อยกว่า 30% ก็คือในช่วงออกตัวเองในช่วงออกตัวนะครับก็0ถึง5เป็นการเพิ่มน้ำมันในช่วงออกตัวครับส่วน0 9 8 7 6ก็จะเป็นการลดน้ำมันนะครับส่วนสวิตช์ดีเป็นปรับนะครับเพิ่มน้ำมันในช่วง TPS มากกว่า70%ก็คือคันเร่งมากกว่า70%ก็คือช่วงปลายนะครับก็0ถึง5เป็นการเพิ่มน้ำมันนะครับแล้วก็0ถึง0 9 8 7 6นี่จะเป็นการลดน้ำมันนะครับก็ค่า0เนี่ยครับมันจะเป็นค่ากลางหรือว่าค่าเดิมครับเวลาปรับไปที่ค่า0ก็คือจะไม่มีอะไรแต่พอปรับไป1ก็จะเป็นเพิ่มน้ำมัน3% ตรงนี้มันจะไปบวกทบกับตัว B ด้วยนะครับคือตัว B เป็นการจูนทั้งย่านเลยนะครับก็คือทั้งกราฟเลยจะขึ้นไปทั้งหมดส่วนถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนมันหนาหรือบางในช่วงต้นคันเร่งหรือปลายคันเร่งเราก็มาปรับลดที่ตรงนี้นะครับ C กับ D ก็จะเป็นการจบวิธีการจูนนะครับครับใครสนใจติดต่อไม่ได้ครับ AK Racing ครับจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมี Yamaha Exciter 150cc M-Slash แล้วก็ R15 นะครับหรือ R15 เราครับกล่องละ5,500 บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ